โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสยังคงจัดการเรียนการสอนแบบวิถีใหม่และใช้วิธีสลับเรียนนักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนก็จะต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งก็พบว่าหลายครอบครัวนั้นยังมีปัญหาเข้าไม่ถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีนะครับเมื่อมีแนวคิดจากกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้เปิดเรียนตามปกติในพื้นที่สีเขียวหรือว่าปลอดเชื้อโควิด-19 มากกว่า90วันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกเห็นด้วยและพร้อมที่จะเปิดเรียนตามปกติตามมาตรการที่กำหนดแต่ก็ยอมรับว่ากังวลเนื่องจากว่าโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนจึงอาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าพื้นที่อื่นๆครับการแพร่ระบาดในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียซึ่งยังมีการติดเชื้อที่มาจากการอินพอร์ตและก็การติดเชื้อภายในของประเทศมาเลเซียก็ยังมีอยู่อันนี้อดเป็นห่วงซึ่งจะต้องหารือกับพื้นที่นะครับกับคณะกรรมการสาธารณสุขกับอำเภอกับสาธารณสุขในพื้นที่ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะต้องมีมาตรการเข้มข้นมากกว่าพื้นที่อื่นอย่างไรที่จะเปิดให้นักเรียนมาเรียน 100%ขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ก็บอกว่าอยากให้เปิดเรียนตามปกติเนื่องจากว่าการเรียนในห้องเรียนนั้นเข้าใจมากกว่าครับทำให้เหมือนได้ถามตอบกับคุณครูแล้วก็เวลาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่าเรียนออนไลน์ค่ะเหมือนออนไลน์บางบ้านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบ้านเพื่อนในห้องหนูก็คือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าไฟดับบ่อยแบบเนี้ยค่ะทำให้ไม่ค่อยมีแบตที่จะมาเรียนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเปิดเรียนแบบ 100% ก็มันทำให้เหมือนแบบนักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างเต็มที่อะค่ะขณะที่นายจัญญาส่งศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควรวิเศษจังหวัดตรังก็บอกว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมและเห็นด้วยหากจะเปิดเรียนตามปกติเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กๆแต่หากมีการกำหนดจำนวนนักเรียนแต่ละห้องก็อาจจะทำให้ห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอจึงต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการที่จะกำหนดไว้ส่วนผู้ปกครองก็ระบุว่าเห็นด้วยเนื่องจากจะทำให้เด็กๆได้เรียนอย่างเต็มที่และน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะที่ผ่านมาเด็กไม่ค่อยให้ความสนใจในการเรียนออนไลน์มากนักและยังลดภาระการดูแลลูกที่บ้านในกรณีที่มีลูกหลายคนครับ